Hi ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Home Teacher Channel นะครับวันนี้ใน Ink Time เราจะมาเรียนรู้หลักการแปลตอนที่5The boy sat on a chair. The boy sat on a chair. วันนี้เราจะมาฝึกการแปลนะครับวันนี้เป็นตอนที่5การแปลจะเป็นเทคนิคแบบที่ไม่เหมือนตอนอื่นนะครับตอนแปลเราแปลทีละคำทีละคำเลยนะครับเขียนขึ้นมาเลย The ก็คือคนนั้นคนนี้นะครับคนนั้นคนนี้หรือคนที่เราพูดถึงคนฟังกับเราเนี่ยต้องรู้จักนะครับถ้าเกิดเราใช้ The boy ก็จะหมายถึงเด็กที่ทั้งสองคนเนี่ยรู้จักภาษาอังกฤษจะเป็นแบบนั้นนะครับ The boy เด็กชายหรือเด็กผู้ชายนะครับ Sat แปลว่านั่ง on แปลว่าบน A แปลว่า1 Chair แปลว่าเก้าอี้คนนั้นเด็กผู้ชายคนนั้นนั่งบน1เก้าอี้อันนี้เป็นสำนวนภาษาอังกฤษนะครับเราก็ตัดทอนมาเป็นภาษาท้องถิ่นอันนี้เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาท้องถิ่นดังนั้นเราต้องขัดเกลาให้มันเป็นสำนวนภาษาท้องถิ่นแต่มีความหมายคงเดิมนะครับและลึกเสมอว่ามีความหมายคงเดิมความหมายคงเดิมหมายความว่าอันเนี้ยมันคือเด็กผู้ชายคนที่เรารู้จักกัน2คนนั่งบนเก้าอี้1ตัวนะครับเราก็ต้องแปลให้นั่งบนเก้าอี้1ตัวเราจะนั่งแปลให้นั่งบนเก้าอี้2ตัวก็ไม่ได้นะครับผิดความหมายไปจากเดิมเมื่อกี้สำนวนต่างประเทศก็คือคนนั้นคนนี้เด็กชายนั่งบน1เก้าอี้อันนี้มันไม่ใช่ภาษาไทยนะครับภาษาไทยก็คือเด็กคนนั้นเด็กชายคนนั้นน่ะเด็กชายคนเนี้ยนั่งเก้าอี้นะครับคำว่าบนกับ1ภาษาไทยเราไม่ใช้ไม่มีใครพูดนะครับว่านั่งบนเก้าอี้นะครับยกเว้นเราจะพูดถึงเด็กทารกนั่งบนเก้าอี้นั่งบนโต๊ะนอนบนพื้นแต่ถ้าเราบอกเด็กชายคนนี้นั่งบนเก้าอี้ก็อาจจะบอกได้ถ้าเด็กคนนี้มันมีเด็กสองสามคนยืนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ยังไม่ควรตัดทิ้งนะครับตัวนี้อาจจะเป็น choice เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับนั่งบนเก้าอี้หรือนั่งเก้าอี้ก็ได้ไม่มีตัวบนก็ได้นะครับก็นำไปเลือกใช้ตามความเหมาะสมนะครับเด็กคนนั้นเราพูดถึงเด็กคนนั้นเลยก็ได้ครับถ้าเราเข้าใจกันทั้งสองคนว่าเป็นเด็กผู้ชายนั่งบนเก้าอี้หรืออีกประโยคเด็กชายเด็กคนนั้นนั่งเก้าอี้นะครับประโยคต่อมา he has ants in his pants he has ants in his pants เขามีมดหลายตัวในของเขากางเกงอันนี้ก็เป็นสำนวนนะครับสำนวนที่แก้ไขก็คืออาจจะเป็นตัวนี้อาจจะเป็นในของเขาอันนี้เป็นศัพท์ที่ไม่ใช่ภาษาไทยนะครับเราวงไว้เลยนะครับเขามีอันนี้พอฟังได้นะครับมดหลายตัวคนไทยอาจจะหมายความว่าเขามีมดนะครับอยู่ในกางเกงมีมดอยู่ในกางเกงเติมคำว่าอยู่ในเข้าไปมันก็จะเพาะขึ้นนะครับในภาษาไทยมีมดอยู่ในกางเกงคนไทยจะไม่ค่อยพูดหุ้นๆว่ามีมดในกางเกงนะครับมีมดอยู่ในกางเกงจะพูดอย่างนี้จะนิยมพูดอย่างนี้มันก็มีความหมายว่ามีมดในกางเกงในภาษาอังกฤษเหมือนกันนะครับGive me 10 minutes. Give me 10 minutes. ให้แปลตรงตัวนะครับให้ก็คือ give me ฉัน10ก็คือ10นาทีก็คือ minutes ให้ฉัน10นาทีถามว่าคนไทยพูดแบบนี้ไหมครับคนไทยแทบไม่ค่อยพูดอย่างนี้นะครับคนไทยจะบอกว่าให้เวลาผมหรือให้เวลาฉัน10นาทีนะครับให้เวลาผมหรือให้เวลาฉัน10นาทีคนไทยจะเติมตัวนี้เข้าไปนะครับสเต็ปแรกสรุปว่าเราก็แปลตรงตัวก่อน
แล้วค่อยบิดมาเป็นภาษาไทยนะครับความหมายสองอันนี้ดูไปดูมาเราฟังเราเข้าใจว่าสรุปก็คือเรามีเวลา10นาทีนะครับเขาให้เวลาเรา10นาทีในการทำสิ่งต่างๆแต่ว่าภาษาอังกฤษก็จะพูดแบบหนึ่งภาษาไทยก็จะพูดอีกแบบหนึ่งนะครับลองดูข้อต่อไป I beg you to forgive me ข้อนี้นะครับ I ก็คือฉันผมหรือถ้าซีกันจัดก็กูนะครับกูมึงเป็นแบบนั้นแล้วก็ beg แปลว่าอะไรครับ beg แปลว่าอ้อนวอนหรือแปลว่าขอร้องนะครับเราเขียนลงมาก่อนเลย I แปลได้กี่ความหมาย beg แปลได้กี่ความหมาย you แปลได้กี่ความหมาย to แปลอะไรได้บ้าง forgive แปลอะไรได้บ้าง me แปลอะไรได้บ้างนะครับเขียนมันลงมาเสร็จแล้วอ่านถ้ามันรู้เรื่องถ้ามันเป็นสำนวนไทยก็จบที่ตรงนั้นถ้าไม่จบก็แปลไปเป็นไทยถ้าไม่จบอีกแปลไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะจบจนกว่าจะลงตัวถ้าคุณแปลแล้วมันไม่ลงตัวแสดงว่าเรายังขัดเกลาไม่ดีเราอาจจะต้องไปค้นคว้าเพิ่มเติมหรือดูเรื่องที่เกี่ยวข้องกันที่เคยแปลมาแล้วนะครับในข้อนี้ฉันอ้อนวอนคุณที่จะให้อภัยฉันหรือฉันขอร้องคุณนะครับฉันอ้อนวอนคุณที่จะให้อภัยฉันหรือฉันขอร้องคุณที่จะให้อภัยฉันหรือฉันอ้อนวอนคุณอภัยให้ฉันอภัยให้ฉันนะครับเอาให้ไปใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับให้อภัยฉันหรืออภัยให้ฉันก็ได้สรุปว่าเราควรจะแปลแบบไหนก็เลือกตามความเหมาะสมที่มันต้องเป็นสำนวนท้องถิ่นนะครับมันต้องเป็นสำนวนท้องถิ่นเราเคยสังเกตไหมว่าบางครั้งเราอ่านตำรานิยายภาษานิยายต่างประเทศที่แปลเป็นไทยมาอ่านไม่รู้เรื่องนั่นแสดงว่าการแปลยังมีข้อบกพร่องซะส่วนใหญ่นะครับดังนั้นเป้าหมายในการแปลก็คือแปลให้เป็นภาษาท้องถิ่นให้มันสละสลวยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้พบกันใหม่ได้ในวิดีโอชุดต่อๆไปนะครับถ้าเกิดคนใดยังไม่ได้ไปเรียนชุดเก่าๆก็ลองไปดูนะครับเพราะว่ามันจะคนละสไตล์มันจะคนละรสชาตินะครับขอให้ทุกคนมีความสุขและโชคดีประสบความสำเร็จในการแปลนะครับสวัสดีครับ And now it's time to say goodbye hopefully the video is helpful for your understanding and do not forget to press like share and subscribe see you in the next video bye